อาห้อยแด่เหล่ามิตรสหายยินดีต้อนรับทุกๆคนกลับเข้าสู่ปริศนาล่าสมบัติ Treasure Hunter แต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะฮะทุกๆคนเลยถ้าเหล่ามิตรสหายสังเกตกันดีๆนะฮะวันนี้เรามาแบบไม่เหมือนปกตินะเอ๊ะทำไมวันนี้เรามาอยู่บนเกาะล่ะคือเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ที่แน่ๆปริศนาล่าสมบัติเป็นปริศนาที่เป็นเกมขายปริศนานะครับผมให้เพื่อนๆได้มาช่วงชิงรางวัลกันสูงสุดถึงตอนละ100บาททุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ดีๆแบบนี้ตอน 6:00 น.นะครับผมก็มาพบกับกัปตันอาเซรุกับเรือโจรสลัดอิชิกิลำนี้นี่เองโอเคทีนี้คำถามมันเกิดอะไรขึ้นคือในตอนที่แล้วนะครับผมปริศนาแดนระเบิดนะครับผมมันมีความผิดพลาดของปริศนาค่อนข้างใหญ่หลวงนิดนึงคือพอดีอันนี้เดี๋ยวกัปตันยอมรับนิดนึงว่ากัปตันเองก็ส่งลิงก์วิดีโอเนี่ยให้เพื่อนของกัปตันเนี่ยหลายคนเหมือนกันนะซึ่งเพื่อนของกัปตันเนี่ยแต่ละคนก็เข้ามาก็แบบมีหลายๆอย่างที่เพื่อนของกัปตันดูวิดีโอแล้วงงว่าปริศนาคืออะไรดังนั้นปริศนาแดนระเบิดเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการอธิบายโจทย์ของกัปตันเนี่ยไม่ได้ชัดเจนมากอันนี้คืออย่างแรกอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่อย่างที่2ไม่มีตัวอย่างประกอบด้วยเพราะว่าวันนั้นกัปตันรีบกัปตันเลยไม่ได้ทำตัวอย่างให้ดูไงแล้วก็อย่างก็คือแบบฟอร์มในการตอบเนี่ยเพื่อนของกัปตันบอกว่ามันคืออะไรบอกให้เลยว่าอาจจะงงแล้วงงมากด้วยก็เลยเดี๋ยวจะต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างดังนั้นที่แน่ๆนะครับผมปริศนาแดนระเบิดเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้มาล่าสมบัติกันอีกครั้งนึงนั่นหมายความว่าปริศนาแดนระเบิดเนี่ยเราจะยืดเวลานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแบบฟอร์มในการตอบใหม่ด้วยนะฮะยืดเวลาโดยที่ลิงก์ตอบแบบฟอร์มอยู่ที่ใต้คลิปนะฮะโดยที่กำหนดเวลาตอบก็คือภายในวันพุธ 18:00 น.เหมือนเดิมนะครับผมก็คือก่อนพักสร้างมานั่งเล่นสัปดาห์ถัดไปจะเริ่มขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมทวนก่อนกติกาของปริศนาแดนระเบิดเนี่ยก็คือเราจะต้องเดินบนช่องตารางเนี่ยแถวละ2ช่องโดยที่ระเบิดเนี่ยมันจะทำงานเมื่อเวลาถึง0วินาทีซึ่งเป้าหมายของเราคือเราจะต้องห้ามให้ระเบิดทำงานเนาะถ้าเวลาเกิน60วิตอนถึงเส้นชัยระเบิดตุ้มถ้าถึงเส้นชัยเวลาไม่ถึง60วิระเบิดจะระเบิดก่อนที่เราจะหนีทันแปลว่าเราก็จะไม่รอดนั่นเองดังนั้นเป้าหมายของปริศนาแดนระเบิดคือเราต้องควบคุมระเบิดเนี่ยให้มีเวลา60วินาทีในตอนท้ายนะครับผมอันนี้คือเป้าหมายมันคือทาร์เก็ตหลักนะซึ่งในปริศนาเนี่ยครั้งที่แล้วเรามีทั้งหมด100บาทใช่ไหมก็คือตอนแรกผมตั้งเอาไว้ว่าปริศนาที่ถูกต้อง15คำตอบแรกจะให้5บาทผมเพิ่มมูลค่าให้ด้วยกลายเป็นคำตอบละ10บาทอันนี้คืออย่างแรก25คำตอบถัดมาให้อีก5บาทเท่ากับตอนเนี้ยผมเพิ่มเงินรางวัลให้ในปริศนาข้อนี้สูงถึง265บาทเลยทีเดียวนะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแย่งชิงคำตอบได้1คนจะตอบกี่คำตอบก็ได้ในปริศนาเดิมนี้นะครับผมถ้าคำตอบซ้ำกันคนที่ตอบก่อนได้รางวัลไปทีนี้เดี๋ยวเพื่อเป็นการถ่ายโทษนิดนึงเดี๋ยวกัปตันจะยกตัวอย่างคำตอบของปริศนาข้อนี้นะฮะซึ่งปริศนาตัวเนี้ยเรามีระเบิดเริ่มต้น20วินาทีต้องถึงเส้นชัย6โดยมีเวลา60วินาทีโดยต้องเหยียบแถวละ2คำตอบใช่ไหมแถวละ2ช่องโดยให้เส้นชัยเนี่ยมี60วิคำตอบหนึ่งที่กัปตันได้มานะครับผมเริ่มต้นเรามี20วิเราก็ทำการเหยียบช่องคูณ7และตามด้วยคูณ3ซึ่งคำตอบตรงเนี้ยจะได้420วินาทีต่อมาตามด้วยลบด้วย7และลบด้วย12คำตอบจะเหลืออยู่ที่401วินาทีระเบิดก็ลดลงไปนะต่อมาผมลบด้วย5แล้วบวกด้วย18คำตอบอยู่ที่414วินาทีต่อมาหารด้วย9และบวกด้วย15ตรงนี้หารด้วย9จะเหลือ46บวก15ได้61วินาทีสุดท้ายกัปตันลบด้วย10แล้วบวกด้วย9จะได้60วินาทีพอดีคำตอบนี้จะทำให้เพื่อนๆได้รับเงินรางวัลไป10บาทแต่มันเป็น คำตอบของกัปตันดังนั้นถ้าตอบคำตอบนี้มาถือว่าไม่ได้เงินโอเคปะต้องไปตอบคำตอบอื่นนะเพราะว่าปริศนาเนี่ยมีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1,000 รูปแบบเลยดังนั้นผมเชื่อว่าคงไม่น่าตอบซ้ำกันง่ายๆแน่ๆไปหาคำตอบได้นะครับผมโอเคทีนี้ถึงแม้จะบอกว่าปริศนามันก็มีความผิดพลาดบ้างแต่ก็มีเพื่อนของเรานะครับผมมีเหล่าลูกสมุนต่างๆเนี่ยเข้ามาตอบปริศนาแล้วช่วงชิงไปได้1คนแน่นอนครับผมคุณแทสถูก1ข้อในตอนนั้นรับไป5บาทสะสมไว้ในบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเค
ทีนี้ถึงเวลาในการล่าปริศนาวันนี้กันผมก็ได้ไขปริศนารวมทั้งรวบยอดนักสมบัติแถมยังยืดเวลาการไขปริศนาให้อีกด้วยเนาะอ่ะถึงเวลาค้นพบกลุ่มสมบัติวันนี้เราจะเจอกับปริศนาอะไรกันไปดูกันเลยดีกว่าโบยบินเย่ปริศนาในวันนี้นะครับผมเนื่องจากว่ามันเป็นความผิดพลาดหลายๆอย่างในสัปดาห์ที่แล้วดังนั้นวันนี้กัปตันจะขอใช้ปริศนาเดิมมาแก้เข็ดมาแก้ไขตัวกัปตันเองนี่แหละกับปริศนาแดนระเบิด3โอ้โหมี1มี2มี3และพรุ่งนี้จะมีปริศนาแดนระเบิด4ป่ะต้องรอดูเนาะอ่ะทีนี้ปริศนาแดนระเบิด3เป็นยังไงกันปริศนาแดนระเบิด3นะครับผมจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเกาะลอนโบถ้าสังเกตจะเห็นว่าปริศนาแดนระเบิดลงท้ายด้วยโบโบหมดเลยเนาะอ่ะปริศนานี้ก็เหมือนเดิมมีระเบิดมีแท่นวางระเบิดนะครับผมกระดานขนาด3คูณ5อ้าว2ตอนแรกกระดานเรา5คูณ5ตอนนี้กระดานเราเหลือแค่3คูณ5แล้วนะครับผมอ่ะซึ่งในตอนเนี้ยระเบิดเรามี20วิอีกแล้วแหมแบบเดิมหรือเปล่าเนี่ยเมื่อเดินผ่านแท่นเหยียบแต่ละช่องเวลาในระเบิดเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตามการคำนวณของแต่ละช่องนะฮะมันเดิมเลยก็คือเดินเหยียบช่องไหนเวลาระเบิดเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตามนั้นแล้วก็เราจะหนีจากดินแดนแห่งเนี้ยต้องใช้เวลาระเบิด45วินาทีเป็นอย่างน้อยเพื่อหนีนะอันนี้คือเพื่อหนี45วิรอดดังนั้นปริศนาเนี้ยน่าจะไม่ยากเท่าไหร่เราจะต้องเดินบนช่องตารางนะครับผมแถวละ1ช่องเท่านั้นอ่ะอันเดิมเราเหยียบ2ช่องอันนี้ผมของ่ายๆเลยเหยียบแถวละช่องพอทั้งหมดมันมี5แถวเนาะโดยง่ายๆคือหากเวลาในระเบิดเนี่ยถึง0หรือหารแล้วมีเศษก็คือหารไม่ลงตัวหรือเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามที่ทำให้คำนวณไม่ได้ขึ้นระเบิดจะทำงานทันทีโอเคปะเพราะงั้นก็คือห้ามมีทศนิยมห้ามเป็น0ห้ามคำนวณไม่ได้ห้ามอะไรต่างๆนานานะครับผมขอแค่นั้นเองง่ายๆเลยระเบิดก็จะทำงานโดยทันทีทีนี้ปริศนาของเราหน้าตาเป็นยังไงมาเริ่มต้นมีเวลา20วินาทีแถวแรกก็มีบวก10ลบ11คูณ4บวก12บวก8ลบ12คูณ8หารด้วย3บวก8ลบ12ลบ9หารด้วย9ลบ r คูณ6ลบ17แล้วก็หารด้วย3เป้าหมายขอ45วินาทีเป็นอย่างน้อยนะฮะอ่ะทีนี้เราจะคิดเงินรางวัลก่อนที่ไปคิดเงินรางวัลใช่กัปตันลืมเราจะยกตัวอย่างคำตอบนึงให้ได้ให้ดูก่อนอ่ะเริ่มต้น20วินาทีกัปตันเหยียบช่องบวก10จะกลายเป็น30วินาทีโอเคปะต่อมาผมลบด้วย12เหลือ18วินาทีตามมาด้วยคูณ8ครับผมเป็น144วิลบ12ครับเหลือ132วิและสุดท้ายผมคูณด้วย6เป็น792วิอ่ะเงื่อนไขถือว่าตรงนะเพราะว่ามากกว่า45วินาทีแล้วการคิดเงินรางวัลรอบนี้มันก็ง่ายเลยนะมากกว่า45วิคือก็บวกไปเลยจบง่ายดีมันจะมีการกำหนดเงื่อนไขนิดนึงครับผมการตอบปริศนาเนี่ยก็คือเราจะต้องเดินแต่ละครั้งนะครับผมว่าจะไปเหยียบช่องไหนเพื่อให้ตอนท้ายเวลาตรงตามเงื่อนไขการให้เงินรางวัลดังต่อไปนี้อ่ะเงินรางวัลแรกนะครับผมถ้าหากว่าเวลาอยู่ตั้งแต่120ถึง799วินาทีเป็นช่วงกว้างเลยนะจะมีมูลค่าคำตอบละ1บาทถ้าเวลาลดลงมานิดนึง91ถึง119วินาทีคำตอบละ2บาทถ้าเวลาเหลือ61ถึง90วินาที3บาท45ถึง60วินาที5บาทและถ้าคำตอบดันสูงมากจนถึง800ถึง999วินาทีคำตอบละ20บาทแต่สุดท้ายครับผมคำตอบที่แม่นยำที่สุดถ้าหากว่าตอบได้120วินาทีพอดีเป๊ะรับแจ็คพอต50บาทไปเลยนะครับผมอ่ะเหมือนเดิม1ผู้เล่นตอบกี่คำตอบก็ได้แต่ว่าเรามีพอร์ตเหมือนเดิมนะคือพอร์ต100บาทโอเคไหมดังนั้นถ้าอยากได้เงินรางวัลเยอะก็ตอบเข้ามาเยอะๆเหมือนเดิมว่าถ้าตอบซ้ำกันคนที่ตอบก่อนได้รางวัลไปนะตอบหลังอดโอเคปะแล้วก็ถ้าว่าสะสมจนครบ100บาทเนี่ย100บาทหมดเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นนะโอเคไหมอ่ะโอเคแล้วยังไงต่อก็เหมือนเดิมครับผมก็คือตอบผ่านดิงที่ใต้คลิปเหมือนกับอันแรกเลยปริศนาแดนระเบิด1นะครับผมอันนั้นก็ตอบที่ใต้คลิปมันจะมี2ลิงก์โอเคป่ะเดี๋ยวจะบอกว่าอันไหนเป็นของปริศนา1อันไหนปริศนา3นะฮะเงื่อนไขการตอบเวลาเท่ากันนะฮะวันพุธที่15กุมภาพันธ์18นาฬิกาตรงๆเลยโอเคผมให้เวลาเพื่อนๆได้ดูปริศนาข้อนี้อีก30วินาทีและจับเวลาปริศนาข้อนี้เรียกว่าเอาจริงๆตอนแรกนี่พลาดตรงที่ว่าผมไม่ได้ยกตัวอย่างให้ดูเนาะ
แต่ปริศนาแรกอ่ะมีคำตอบเป็นพันเลยนะปริศนานี้เอาจริงๆก็เกินครึ่งเพราะว่าคำตอบมันมีอยู่แค่2 4 3รูปแบบจำนวนคำตอบที่สามารถหาคำตอบได้เนี่ยมีประมาณ101นะหาให้หมดก็พอเพียงพอแล้วแหละและเวลาก็จะหมดลงใน3 2 1ปี๊ดๆหมดเวลาแล้วอย่างรวดเร็วนะฮะโอเคก่อนจากกันนะฮะขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าปัญหามีเพื่อให้แก้ไขเจอกันใหม่ในการเดินทางครั้งถัดไปลาก่อนสหาย